สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาเริ่มกันที่ผลงานอันสุดยอดของทีมกรีฑาไทยครับที่ล่าสุดสามารถคว้าเหรียญทองวิ่งผลัด4คูณ100เมตรทั้งชายและหญิงมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมครับติดตามได้จากคุณวิริยะตันตุกูลกิจรายงานสดจากสนามมิดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับในที่สุดนะครับเทพบิวพุทธิพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองนะครับจากวิ่ง4คูณ100เมตรชายโดยเฉพาะช่วง100เมตรสุดท้ายนะครับเทพบิวสับเข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติ4เกมในรอบ5ปีด้วยครับก็กรีฑาที่มิดดิ้งสเตเดียมนะครับไฮไลท์ยกให้กับวิ่ง4คูณ100เมตรทั้งชายและหญิงนะครับโดยทีมชายแชมป์เก่า4สมัยปีนี้เปลี่ยนทีมเกือบยกชุดเลยนะครับประกอบด้วยไม้1ครับชยุทธ์คงประสิทธิ์ไม้2สรอัตดาบบังไม้3นะครับใบพานสิทธิพลพันแพที่มีประสบการณ์4เกมมากสุดใน4เกมชุดนี้นะครับก็คือ3สมัยนะครับแล้วก็ไม้ที่4ครับเทพบิวพุทธิพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรครับปรากฏว่าทีมลำกลของไทยเข้าไปที่1นะครับทำเวลาได้38.58 วินาทีทิ้งห่างที่2มาเลเซีย 0.51 วินะครับแล้วก็ทำลายสถิติ4เกมที่ทำไว้ที่มาเลเซียในปี2017นะครับที่ 38.90 แล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของเทพบิวภูริพลนะครับแล้วก็ใบพันศิริพลพันแพ้ด้วยครับเป็นรายการที่เรา400เราพลาดกันไม่ได้แล้วก็ซ้อมมาหนักมากและเราตั้งใจมากที่จะมาทำลายสติในวันนี้ครับและซึ่งพวกเราก็ทำได้กันทุกคนครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็มีความสะใจนึงครับเพราะว่าพวกผมคือแบกความกดดันมานานมากครับเพราะว่ามันยากครับว่าจะทำได้ก็รู้สึกแบบดีใจมากใช่ไม้สี่ก็กดดันไม่ก็กดดันครับเพราะว่าเป็นไม้สี่คือไม้เป็นครั้งแรกผมที่วิ่งกับพี่ทุกคนเลยครับก็มีความกดดันแต่ก็พยายามไม่คิดมากครับคิดว่าให้วิ่งให้ดีที่สุดของตัวเองก็ให้ดีก็พอแล้วในขณะที่ผลัด4คูณ100เมตรหญิงก็ไม่น้อยหน้านะครับที่ประกอบด้วยสุภาวันทิปัตรสุภานิชคุณเกิดอ่อนอุมาเชษฐาและก็อธิชาเพชรกุลครับก็ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 44.39 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและก็เป็นสมัยที่24ของทีมผลัดหญิงใน4เกมครั้งนี้ด้วยนะครับมาดูที่ผิดหวังกันหน่อยนะครับก็คือเทควันโดวันแรกเนี่ยชิง5เหรียญทองนะครับจากภูมิเซ่หรือว่าท่ารำเทควันโดไทยเนี่ยส่ง3รายการนะครับคือภูมิเซ่เดี่ยวหญิงแล้วก็เดี่ยวชายนะครับอีก1รายการเป็นภูมิเซ่ทีมหญิงครับก็ลงแข่งขันทำผลงานดีนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงดีกีแชมป์เอเชียนเกมแล้วก็เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกร่ายรำกันอย่างพร้อมเพรียงครับแต่ว่าเมื่อเป็นกีฬาด้วยสายตานะครับก็แพ้เจ้าภาพครับที่วันนี้กวาดไป4เหรียญทองหลังการแข่งขันทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้จัดการทีมเผยว่าทีมหญิงน่าจะได้เหรียญทองนะครับเพราะว่ารำดีกว่าทีมเจ้าภาพครับก็ในแมตช์ก่อนหน้านี้ค่ะพวกหนูไปแข่งที่แมตช์ชิงแชมป์โลกมาค่ะก็เวียดนามเนี่ยก็ตกรอบไปตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะแต่ว่าพอมาในที่ซีเกมเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันด้วยความที่กีฬาที่ยมศิษย์เล่นนะคะเป็นกีฬาประเภทสายตาค่ะมันก็เลยค่อนข้างยากที่จะตัดสินหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าตรงขนาดนั้นในแมตช์ซีเกมอะค่ะแต่ว่าอมศิษย์ก็โอเคเข้าใจในจุดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคิดว่าจริงๆน่าจะได้เหรียญทองค่ะมาดูวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับลงแข่งขันในนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียเกมนี้โค้ชด่วนนะครับส่งผู้เล่นที่ลงเล่นในลีกต่างชาติครบเลยนะครับทั้งกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราบหัตถยาบำรุงสุขชัตุออนโมกศรีอัชราพรคงยศทีมพิทยากกรำและก็ทัดดาวนึกแจ้งก็เป็นฝ่ายต้อนเอาชนะอินโดนีเซียไปขาดลอยครับ3เซตรวดนะครับ25-15 25-12 และก็25-14โดยบุ๋มบิ๋มชัตุออนนะครับทำไป19คะแนนสูงสุดในเกมนี้ทัดดาวกับอัชราพรทำไป10แต้มเท่ากันซึ่งสาวไทยชุดเลือดใหม่นะครับมาซีเกมครั้งนี้ยังไม่แพ้และก็ไม่เสียเซตเลยนะครับมี6แต้มนำเป็นจ่าฝูงนัดต่อไปไทยจะเจอกับเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นนะครับ